สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเหมือนจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันอิทธิพลของความคิดของเขาคนนั้นนะครับสำหรับชาวราศีมังกรไพ่ใบแรกราชินีถือไม้ไพ่9ดาบ The Empress นะครับ Knight of Wands Knight of Swords นะครับแล้วไพ่สุดท้ายเป็น Ten of Wands ทีนี้เรามาดูจิตใต้สำนึกกันต่อว่าความคาดหวังของเขาแล้วก็ความคิดของเขาในจิตใต้สำนึกเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้ไพ่ราชินีถือถ้วย4 of Wands 6 of Pentacles The Hangman ไพ่ใบสุดท้ายได้ 5 of Wands อิทธิพลใต้สำรับได้ The Magician นะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่ถูกเปิดครบแล้วทีนี้เรามาอ่านไพ่กันนะครับสำหรับชาวมังกรลัคนามังกรเขามีผลความคิดอย่างไรกับคุณกันบ้างอิทธิพลไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่ The Empress เกิดขึ้นเดมเพรสเนี่ยแปลว่าเขากำลังมีแนวโน้มความคิดความหวังนะครับการเติมเต็มพลังงานในด้านบวกมากขึ้นเขากำลังอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่อยากจะมีความสัมพันธ์มีการกระเถิบนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นหรือมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบอะไรที่ยังดูเหมือนยังไม่ค่อยตอบโจทย์เนี่ยก็จะค่อยๆมีการพัฒนามีการเรียนรู้มีการปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์ให้เกิดความผาสุกทั้งสองฝ่ายทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขาด้วยเช่นกันอิทธิพลของไพ่ The Empress แปลว่าเขากำลังมีในเรื่องของความคิดในเรื่องของการตกผลึกในเรื่องของความต้องการกับที่คุณกับเขานะครับจะได้มี relationship ต่อกันที่ดีหรือเป็นความสุขความหวังการเติมเต็มพลังงานในด้านบวกมากขึ้นการได้รับการดูแลเอาใจใส่กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาก็อยากจะให้คุณเป็นคนที่เป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาอะเนาะอิทธิพลของ The Empress เนี่ยแปลว่าข้อดีนะครับถ้าเกิดคุณเป็น The Empress เนี่ยเขาอยากจะให้คุณเต็มพลังงานในด้านบวกให้กับเขามากๆดูแลเอาใจใส่นะครับแล้วก็ในลักษณะที่อยากจะให้คุณแบบเปิดใจยอมรับกับบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นข้อเสียสำหรับตัวเขาบ้างอะไรประมาณนี้เพราะว่า The Empress เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความสุขความสมหวังเข้าใจในบุคคลอื่นแล้วก็ค่อนข้างเต็มในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกให้กับตัวเองได้นะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่กำลังนั่งอยู่ภายใต้ความสุขความสมหวังเขาก็อาจจะอยากมีความสุขความสมหวังอยากจะมีคนที่เป็นคุณนะครับที่แบบเต็มพลังงานให้กับเขาได้ทุกๆสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณได้เต็มพลังงานให้กับตัวเขาแล้วก็อยากจะเต็มพลังงานให้กับตัวคุณด้วยเช่นกันเป็นการตอบรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ร่วมกันนั่นเองถึงแม้ไพ่มันจะขึ้นมาดีนะครับคือตอนนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกที่แบบอยากจะมีการพัฒนามีการต่อยอดมีการลงหลักปักฐานมีความชัดเจนกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ในความรู้สึกของเขาก็อาจจะยังมีความวิตกความกังวลอยู่จากไพ่ Knight of Swordsนับสดเนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเขาอาจจะยังมีในเรื่องของความคิดเยอะคิดมากนะครับมีความแบบมีความหวั่นระแวงอยู่เหมือนกันเวลานอนเขาก็ยังรู้สึกว่าฝันนะครับในเรื่องของแบบอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลามันเป็นอะไรที่รู้สึกเหมือนแบบยังไม่สามารถแกะมันออกจากในเรื่องของความคิดเขาอาจจะมีการคิดมากคิดวนซ้ำวนแล้ววนอีกนะคล้ายๆคุณแหละชาวมังกรลัคนามังกรเนี่ยนะครับคู่ของคุณก็จะเป็นคนเซนซิทีฟง่ายเหมือนกันก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มันยังไม่ค่อยมีความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจนแต่ว่า
คือเขาต้องการความชัดเจนนะแต่ความคิดเขาคิดเยอะไงเขาคิดมากไงเขาวิตกเขากังวลไงแม้กระทั่งนอนยังฝันร้ายแม้กระทั่งตอนนอนยังรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคมันมีปัญหาที่ต้องจัดแบบต้องคิดต้องจัดการอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับ mindset ของเขาอะค่อนข้างที่จะติดลบตรงนี้อยู่บ้างนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแอคชั่นกับคุณพอสมควรจากนายออฟซอร์ดนายออฟซอร์ดกับนายออฟวานมามันแปลว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้ากับมันสิ่งที่เขาต้องก้าวข้ามผ่านมันไปเนี่ยมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความรู้สึกที่ไม่มั่นใจความรู้สึกที่เหมือนแบบเป็นอะไรที่ยากลำบากแต่เขาก็พยายามนะที่จะก้าวมันไปให้ได้จากไพ่คิงไนท์ถือดาบไนท์ถือดาบอันนี้ขึ้นราศีธาตุลมกุมตุลเมถุนนะครับคนที่จะปฏิสัมพันธ์กับชาวมังกรได้มากที่สุดหรือคนที่คุณดิวอยู่น่าจะเป็นคนธาตุลมนี้นะครับวัยกลางคนนั่นเองก็อาจจะเป็นการเติมเต็มพละกำลังในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งดีๆในสิ่งที่อยากจะได้ในสิ่งที่มีเป้าหมายนะครับค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นถึงแม้จะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ยังเซนซิทีฟอยู่บ้างอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ตอนนี้มี Queen of Wands เกิดขึ้นด้วย Queen of Wands เนี่ยเป็นไพ่ที่เขาอะยังคิดว่าคุณยังค่อนข้างดูดีมีเสน่ห์สำหรับตัวเขานะยังเป็นอะไรที่มันเป็นแพชชั่นที่ดึงดูดกับเขาอยู่มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าคุณน่ะยังมีสิ่งที่ดีในสิ่งที่เขาอยากจะเติมๆอยากที่จะได้คุณในลักษณะที่ว่าอยากจะเป็นคู่ครองคนรักคบกับคุณอยู่นะครับแต่อะไรที่มันยังดูไม่ค่อยชัดเจนอะไรที่มันยังดูเหมือนไม่ค่อยเป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการหรือเขาต้องการเนี่ยเขากำลังจะเหมือนแบบกล้าเผชิญหน้ากับมันมากขึ้นกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเอาจริงเอาจังกับมันมากขึ้นอะไรทำนองเนี้ยนะครับเราก็ค่อนข้างที่อยากจะแก้ไขปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นจากไพ่ The Magician The Magician คือไพ่ของการดึงดูดไพ่ของการกลับมาไพ่ของการที่ตัวเขาเองอยากจะเติมเต็มภาวะอารมณ์ความรู้สึกอยากจะมีคุณอีกครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรประมาณนี้ถ้าคุณยังให้อภัยเขาถ้าเขาทำผิดกับคุณนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เขาทำผิดกับคุณเขาอาจจะยังเหมือนไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากเท่าไหร่เขาก็อาจจะได้แบบคิดเงียบทำเงียบหรืออาจจะเก็บอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ในใจที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยแต่ว่าเขาก็รู้สึกเจ็บเขารู้สึกในเรื่องของความรู้สึกที่ไม่โอเคเหมือนกันแต่เขากำลังอยากจะปรับเปลี่ยนแปลงกับเมจิเชียนนะครับเมจิเชียนหมายถึงการมีเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของการมีแพชชั่นการมีในเรื่องของการปรับการเรียนรู้การทำรูปแบบกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นอิทธิพลของไพ่เดอะเมจิเชียนกับไพ่ราชินีถือไม้มาเนี่ยเป็นพลังงานในการดึงดูดระหว่างกันและกันค่อนข้างดีนะครับเขาปรารถนาที่ตัวคุณเองยังไม่หมดแพชชั่นกับเขาเหมือนกันเพราะตอนนี้เหมือนเขากำลังทำหลายๆวิธีแหละหรือทุกวิธีทางที่อยากจะให้คุณกลับมาแล้วก็อยากจะเติมเต็มความรู้สึกอยากจะกลับมาหาคุณก็เป็นไปได้แต่หลายคนอาจจะคิดว่ากลับมาทำไมในเมื่อตอนไปก็ไปแล้วตอนกลับก็ไม่อยากจะรับก็ไม่อยากจะแบบรีเทิร์นอะประมาณนั้นบางคนก็เป็นประมาณนี้เนาะแต่ก็อยากจะบอกว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากมีเขาคุณมีสิทธิ์เลือกนะครับแต่เขาอะมีความคิดที่อยากกลับมาหาคุณไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็แล้วแต่เขาก็ยังอยากจะกลับมาหาคุณเพราะเขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่เขายังตามหาคุณอยู่เขายังอยากมีคุณอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นโดยประมาณนี้เนาะเทนอฟวานเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์กับในเรื่องของความยากลำบากกับการที่เขากับคุณอะนะครับเขาเข้าใจนะการที่เขาเดินออกจากคุณไปนะครับหรือการที่มีปัญหากับคุณไปมันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนช่องว่างมันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับในเรื่องของการที่ตัวคุณกับเขาอะมีในเรื่องของกำแพงกั้นเอาไว้มันเลยทำให้ความรู้สึกของเขาที่จะยากลำบากต่อการที่จะเข้าหาคุณได้อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เขากังวลสิ่งที่เขาระแวงสิ่งที่เขาอาจจะยังดูไม่มั่นใจมันอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับที่เขากับคุณเคยมีปัญหากันมาในอดีตกับไพ่นี่เลย5ไม้10ไม้5ไม้10ไม้มันคือความยากลำบากมันหมายถึงการเอาชนะการแบกรับกับทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วย10ไม้สังเกตดูว่าจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเขากวางเนาะแล้วก็ต้องแบกเนี่ยผู้ชายคนนี้กำลัง
มีสังขารที่แบบค่อนข้างแบบอายุเยอะแล้วตามหน้าไพ่นะครับแล้วเดินขึ้นมาบนยอดเขาแล้วแบกในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างมากับในเรื่องของความคิดตรงเนี้ยเขาเนี้ยอันนี้ผมตีปริศนาเองเพราะผมไม่ได้อ่านไพ่ในเรื่องของคีย์ของในเรื่องของสมุดที่ให้มาแต่ผมตีจากไรเดอร์เวทคือไรเดอร์เวทเนี่ยบอกว่า10ไม้หมายถึงการแบบเขาเรียกว่าหอบทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาบนภูเขามันก็เหมือนกับผู้ชายคนนี้ที่หอบทุกสิ่งทุกอย่างกับเนื้อของความคิดมาด้วยมันแปลว่าเขาก็รู้สึกเหมือนแบบทุกข์ใจนะหนักใจนะหรือแบบต้องแบกรับแพชชั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยมันทำให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยดูไม่ค่อยมั่นใจที่เหมือนแบบกลัวว่าคุณจะไม่ให้อภัยเพราะในอดีตเนี่ยมันมีปัญหามาจาก5ไม้มันหมายถึงว่ามันมีpression มันมีอะไรที่มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขากับคุณน่ะยังต่อติดกันไม่แบบชัดเจนหรือยังไม่สามารถเคลียร์กันได้แบบลงตัว 100% แต่เขาก็ปรารถนาที่จะเคลียร์กับคุณเพราะ The Magician คือไพ่ของการเคลียร์ปัญหานั่นเองนะครับก็แสดงว่าถ้าเกิดคุณยังให้อภัยเขาเขาก็เหมือนกับลดแรงความกดดันตรงนี้ไปได้จากไพ่ The Hangman The Hangman เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เขาอึดอัดเป็นความรู้สึกที่เขาอาจจะยังดูเหมือนแบบบางทีก็ยังต้องใช้เวลาในการคิดการตกผลึกกับในเรื่องของการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งหรือความกล้าที่จะกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงกับความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะมีคุณในชีวิตสำหรับตัวคุณด้วยนะครับไพ่ The Hangman มาบอกว่าตอนนี้เขากำลังทำสมาธิกำลังแบกรับปัญหากำลังเหมือนกับคุ้นคิดกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจที่อยากจะเจอแสงสว่างสังเกตดูว่าไพ่ใบนี้ถึงแม้จะเป็นไพ่หลายแต่มันมีแสงสว่างลงมาตรงนี้ด้วยมันแปลว่าโอกาสที่เขากำลังอยากจะมีอยากจะเจออยากจะแบบเขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะมาหาคุณเนี่ยนะครับมันเหมือนเขามีกำลังใจมากขึ้นในการคิดที่อยากจะเจอคุณอยากจะตามหาคุณอยากจะให้การเติมเต็มพลังงานสิ่งที่ดีกับคุณมีไพ่4ไม้เกิดขึ้นด้วย4ไม้เนี่ยหมายถึงเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้กำลังจะเอื้อมมือออกมาจากอีกมิติหนึ่งที่อยากจะเอื้อมให้ถึงกับผู้ชายคนนี้4ไม้มันหมายถึงความมั่นคงในลักษณะของความรักความสัมพันธ์จริงๆเขาก็ยังอยากมีความรักความสัมพันธ์ที่อยากมีความมั่นคงที่สุดกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีจนเขาอยากจะส่องคุณจนเขาอยากจะทะลุมิติออกมาหาคุณนะครับอยากจะทะลุมิติในเรื่องของการเวลาอยากจะเจอคุณอยากจะมีความมั่นคงอยากจะมีการลงหลักปักฐานกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะเรียนรู้ความเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดความผิดพลาดมาในอดีตเขาอยากจะให้ทุกอย่างมันกลับมามีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้เนาะเพราะว่า4ไม้มันก็คือในเรื่องของความมั่นคงกับในเรื่องของความรู้สึกแหละเพราะว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจกับความรู้สึกหรือบางทีมันอาจจะเป็นความกดดันระหว่างกันและกันทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเขาต้องเดินจากคุณไปในอดีตก็ได้เช่นกันอิทธิพลราชินีถือถ้วยมาราชินีถือถ้วยเป็นลักษณะที่เขาอาจจะต้องการความเข้าใจการเติมเต็มการรอคอยการอดทนนะครับกับในเรื่องของภาวะความรักความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับเขาราชินีถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นมนุษย์น่ะที่อยากจะได้พึงอยากจะมีเพราะว่าราชินีถือถ้วยเป็นอะไรที่อ่อนหวานอ่อนโยนอ่อมน้อมถ่อมตนเข้าใจแล้วก็เสียสละนะครับผู้หญิงคนนี้กำลังเทน้ำลงสู่น้ำเหมือนเดิมแต่เธอนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่มีความหนักแน่นมั่นคงกว่าราชาถือถ้วยซะอีกแสดงว่าเขาว่าปรารถนาที่อยากจะได้คนที่เข้าใจคนที่เติมเต็มคนที่รู้จักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อเขาจริงๆคนที่เข้าใจในโมเมนต์ในบริบทที่เขาตัดสินใจถึงแม้บางทีคุณอาจจะคิดว่าเขาเห็นแก่ตัวบางทีคุณอาจจะคิดว่าเขาเอาแต่ได้บางทีคุณอาจจะคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณแต่นั่นมันเป็นความคิดของคุณอาจจะไม่ได้เป็นความคิดของเขาเสมอไปดังนั้นเนี่ยไพ่อยากแสดงออกให้เห็นว่าในบางครั้งที่เขาอาจจะแบบคิดผิดตัดสินใจผิดหรือเลือกผิดมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาอาจจะต้องแก้ไขต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงเขาก็ไม่ได้อยากทำให้คุณต้องเสียใจแต่บางทีอ่ะการตัดสินใจของคนบางคนนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นหลักทั้งนั้นแหละนะครับคุณก็ยังต้องการที่จะให้เขา
เติมเต็มในพลังงานของคุณเขาก็ต้องการให้คุณมาเติมเต็มพลังงานของเขาเหมือนกันดังนั้นต่างฝ่ายต่างมีในเรื่องของสิ่งที่อยากจะได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างต้องการแต่ไม่มีฝ่ายใดที่ให้หรือไม่ได้ให้ทั้งสองนะครับมันก็เป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ลงตัวเช่นกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเนี่ยเขาก็อยากจะเติมเต็มเขาก็อยากจะเลือกเขาก็อยากจะให้ในสิ่งดีๆกับคุณอีกครั้งหนึ่งจากไพ่หกเหรียญหกเหรียญหมายถึงผู้หญิงคนนี้กำลังให้เหรียญกับผู้หญิงคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้กลับไม่ได้เลือกไม่ได้รับเหรียญนะครับมันแปลว่าคือถ้าเกิดคุณน่ะนะครับเปิดใจยอมรับเขาเนี่ยเขาก็อยากจะเติมเต็มอยากจะให้สิ่งดีๆหรืออยากจะเรียนรู้อยากจะปรับทิศทางของความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับก็พยายามค่อยๆ คิดค่อยๆตัดสินใจแล้วกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถตัดสินใจให้ใครได้นะครับมันอยู่ที่ตัวคุณเองเป็นผู้ตัดสินเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ